รียกคนที่เกี่ยวข้องมามาให้ข้อมูลก่อนไหมครับไม่จำเป็นไม่เห็นมีความจำเป็นเลยแล้วผมไม่เคยสั่งนะว่าให้ไปออกหมายเรียกเข้ามาหรืออะไรเข้ามาให้รับคดีปอทอมาป่ะนะเองเนี่ยไปบอกผมไปจับมาที่ผมยังไม่ได้สั่งเลยยังไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวผมก็จะเรียกทนายมามอบหน้าให้ไปร้องทุกข์ไปดำเนินคดีในประเด็นไหนบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องเพลงนะฮะเรื่องไปบอกว่าผมจับนะไอ้เรื่องเพลงเนี่ยนายยะเขาพูดความเห็นของทนายไปแล้วนะว่าต้องอยู่ระหว่างตอนนี้ถือว่าก้ามกึ่งนะฮะต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานอีกมากนะครับแต่ไม่ใช่จะบอกว่าไม่ผิดนะฮะแต่ถ้าเอาบอกว่าผมไปเชิญตัวคนนู้นคนนี้ไปเรียกตัวไปจับตัวคนนู้นคนนี้มามันเข้าดูหมิ่นผมนะฮะถามเรามาก่อนหลังจากมีกรณีนี้ทางคสช.ทางฝ่ายกฎหมายคสช.มีการมาหาเรื่องกันไหมครับยังไม่มีผมสั่งให้ดำเนินการด้วยนะฮะใครร้องใครประพันธ์เองใครให้เนี่ยโน้ตเรียบเรียงนะฮะจัดทำที่ไหนอะไรเงี้ยสายเขาไปดำเนินการนะนั่นเป็นพี่นาดำเนินเองแล้วนะจับถ้าจับเข้าพรบ.คอมไปแล้วถ้าเข้าไปแล้วสิ่งที่แชร์ต่อก็จะเป็นความผิดผมพูดลักษณะนี้แล้วในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวบิดเบือนเยอะมากบอกว่าท่านศรีวราผมออกหมายเรียกต่อออกหมายจับเชิญคนนั้นคนนี้มาจับตัวมาแล้วขอเรียนผ่านสื่อมวลชนนะครับว่าอย่างที่ท่านรองศรีวราท่านไม่บอกนะครับทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบการดำเนินการซึ่งในเรื่องนี้ทางรัฐศาสตร์ราชการแทนผู้การปอทนะครับท่านพระเบียร์ไพบูลย์น้อยคุณก็ได้สั่งการให้ตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบนะครับปราศจากอคตินะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความชัดเจนกับทุกฝ่ายนั่นจะประชาชนให้ความสนใจถึงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการครับยังไม่มีสิ่งที่ข่าวบิดเบือนเกิดขึ้นครับของท่านก็เลยมันไม่เป็นเหมือนถามท่านอริยะเนี่ยเห็นไหมผมไม่ได้บอกประเทศไทยนะครับประเทศกูมีแต่คนร้องเขาเป็นคนไทยร้องภาษาไทยนะก็มันจะครับมีแต่ว่ามันจะให้ความรู้สึกตัดสินคนไม่ได้มันต้องเอาตัวกฎหมายเป็นตัวตั้งนะครับเรียนถามท่านศิวราค่ะอยากให้อธิบายที่ท่านบอกว่ามันหมิ่นเหม่50 50อะไรที่ท่านมองว่ามันดูแล้วมันไม่เหมาะสมอะไรไม่เหมาะเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเสืออย่างเงี้ยรู้ว่าเอาไม่ได้รู้ว่าดำเนินคดีไม่ได้อ่ะเพราะฉันไม่บอกว่าเสือตัวไหนเสือที่ไหนเสือเมื่อไหร่ใช่มั้ยฮะแต่คุณก็พยายามจะร้องขึ้นมาให้มันเรียกแขกอ่ะนะซึ่งมันผมว่ามันไม่เหมาะสมนะท่านพี่คุณก็น่าจะรู้นะกระบวนการเดินอยู่ในชั้นศาลอยู่แสดงว่าท่านก็เข้าใจเจตนาของคนทำใช่ไหมฮะแต่ก็พยายามจะเรียกเจตนามันจะต้องหาหลักฐานที่สูงนะเจตนาแล้วมันเป็นการมาให้รู้ให้รอบคอบนะฮะจะไม่สูงนะท่านสั่งการให้ดูให้รอบคอบนะผมก็พยายามดูให้รอบคอบนะฮะโดยยึดบรรทัดฐานของกฎหมายเป็นหลักนะก็อย่างที่ท่านแย่พูดนะจะเอาตามใจนึกมันไม่ได้นะหรือเอามันไม่ได้ใช่ค่ะตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องที่เหมือนวิพากษ์วิจารณ์และความเห็นแตกต่างในความกลุ่มการเมืองต่างๆก็เอาเพลงนี้ไปแสดงความคิดเห็นไม่ใช่มันไม่ได้แสดงความเห็นท่านเอาไปทำเท็จกันเลยคอนเสิร์ตตรงนี้ทำได้ไม่ทราบเองยังไม่เกิดยังไม่เกิดถ้าไม่มีความผิดก็สามารถดำเนินการได้ถูกไหมฮะสามารถเชิญแล้วก็ไปร้องได้มันผิดแต่เขาจะทำมันก็ผิดนะผิดในเมื่อท่านบอกว่าเพลงนี้มันยังไม่ชัดเจนว่าผิดหรือไม่ผิดก็มันยังไม่ชัดเจนก็คุณวิทยาเขาบอกแล้วความผิดเขาไม่ผิดเลยนะเพราะว่าไม่ระบุว่าประเทศไหนเสือตัวไหนนะบ้านพักที่ไหนสื่อต่างนะขอรับที่ไหนครับไม่ผู้กล่าวจะไปจับอะไรพวกนั้นเขาหรือยังไม่เห็นรายงานผมเลยในนี้ไม่มีเขายังไม่ได้จับใครไม่ไม่ใช่ไม่มีครับมีแต่ว่าเนี่ยเอาว่าเอาจะมีกันเนี่ยที่ผมจะล็อกลูกเนี่ยเอาผมไปอ้างว่านี่ผมไปจับคนนู้นคนนี้กฎหมายที่ท่านบอกท่านใช่ครับคือระหว่างนี้ให้ตรวจสอบยังไม่พบว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายนะฮะในการตรวจสอบยังไม่เสร็จสิ้นนะครับการที่ท่านบอกการที่บอกว่าไม่มีการระบุว่าเป็นประเทศไหนจุดนี้หรือเปล่าคะที่อาจจะทำให้มันไม่เข้าข่ายก็นี่ก็ท่านอนุญาตท่านตอบกันนะเป็นทนายกลางแล้วไงมันไม่ระบุวันวอเวลานอนสถานที่นะหรือบุคคลหรืออะไรเนี้ยนะท่านยึดของหน่อยมาสิบท่อนอื่นท่านได้มีการพิจารณาท่อนอื่นท่านต้องถามคสช.หลังจากมีกรณีนี้ทางคสช.ทางฝ่ายกฎหมายคสช.มีการมาหารือกันไหมคะยังนะยังไม่มีเพราะว่าสั่งให้ดำเนินการแล้วนะฮะใครร้องใครประพันธ์เพลงใครให้
ให้เนี่ยโน้ตเตรียมเรียงนะฮะจะทำที่ไหนอะไรในสายเขาไปดำเนินการแล้วก็มันก็ต้องดูทุกกฎหมายนะคำเดียวผิดกฎหมายหลายบทได้เลยครับตัวท่านเองได้ฟังเพลงนี้หรือยังคะก็ฟังเฉพาะท่อมเสือค่ะท่อมเสือมันก็ผมไม่รู้นะท่อมเสือหรือว่าท่อนบ้านพักอะไรเนี่ยมันไม่ระบุว่าวันวอเวลานอนไม่ได้ระบุนะถามได้ที่ยากก็ได้ถ้าไม่ระบุก็ยังเอาผิดเขาไม่ได้พอตอนฟังถึงท่อนนั้นนี่ท่านรู้สึกไงผมเฉยๆก็ฟังดูผมมีหน้าที่จะไปรู้สึกยังไงได้ฮะผมมีหน้าที่รักษากฎระเบียบนะก็ทำไปตามกฎระเบียบจะไปมีความรู้สึกกับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันคงไม่ได้ท่อนเสือที่กับท่อนบ้านพักที่ท่านฟังดูแล้วเนี่ยมันเข้าสายมินเมในเรื่องของการขัดคำสั่งก็มัน50 50ไงฮะคือผมพูดตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่ว่าดูแล้วมันก็ไม่ระบุว่าเสือตัวไหนเสือโรงพักไหนหรือบ้านพักที่ไหนจังหวัดไหนซึ่งมันคงใหญ่ยังเลื่อนลอยเกินไปที่เสือดำก็ได้มีตัวเดียวครับการนี่หมายความว่ายังไงคะให้ไปตรวจสอบก็ไปสืบสวนเนี่ยสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานมาเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลก่อนไหมคะไม่จำเป็นไม่เห็นมีความจำเป็นเลยแล้วผมไม่เคยสั่งนะว่าให้ไปออกหมายเรียกเข้ามาหรืออะไรเข้ามาให้รับคดีปตมาป่ะนะผมเคยสั่งไม่ให้ไปออกหมายเรียกเข้ามามีไหมไม่เคยครับไม่เคยนะฮะเห็นสื่อบางอันบอกว่าผมสั่งให้ออกหมายเรียกนะสื่อใหญ่ขึ้นด้วยนะครับผมยังไม่เคยสั่งนะผมสั่งให้ไปตรวจสอบเนื้อหาในบทเพลงนะฮะใครประพันธ์ใครเรียบเรียงผมเสียดำไม่ได้แยกดูเป็นกรณีที่เป็นข่าวหรือว่าน่าจะเอ่ยถึงมากกว่าก็ถึงเวลาไปดำเนินการแล้วเนี่ยมันระบุไม่ได้นะฮะมันไม่สามารถระบุได้นะครับถึงไปดำเนินคดีคุณไอ้แย่ก็หัวล้อผมตายเลยสิใช่ไหมถูกไหมมันยังไม่ชัดเจนนะวันวอเวลานอนที่เกิดเหตุมันยังไม่ชัดเจนจะไปเอาผิดเขาอย่างไรหากนะฮะหากข้อที่ท่าน